สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel หรือ Data Analysis for Microsoft Excel นะครับสำหรับหัวข้อวันนี้จะเป็นการพูดถึงการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปนะครับหรือการทดสอบ ANOVA นะครับหรือ F-Test นะครับด้วยโปรแกรม Excel ครับการทดสอบ ANOVA นะครับหรือการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะครับระหว่างกลุ่มตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเป็น2กลุ่มเราจะใช้ T-Test ครับแต่ถ้าเกิดเป็น3กลุ่มนะครับเราก็จะใช้ One Way ANOVA นะครับดังนั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่าง2กลุ่มก็จะเป็นค่าเฉลี่ยระหว่างนะครับสองโรงเรียน A กับโรงเรียน B นะครับหรือนะครับถ้าหากเป็นANOVA นะครับก็อาจจะมีมากกว่า2แห่งนะครับในกรณีนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของนะครับคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นป.6 ครับรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับค่าเฉลี่ยของโรงเรียน A กับโรงเรียน B จะเท่ากันหรือไม่นะครับก็ต้องใช้ T-test ครับแต่เมื่อไหร่นะครับเรามีมากกว่า2กลุ่มครับเช่นโรงเรียน A B C D นะครับลักษณะเช่นนี้ต้องใช้ One Way ANOVA ครับโดยมีสมมติฐานว่านะครับค่าเฉลี่ยของโรงเรียน A เท่ากับโรงเรียน B เท่ากับโรงเรียน C และเท่ากับโรงเรียน D หรือไม่นะครับในการทดสอบ One Way ANOVA หรือ F-Test นะครับจะเป็นการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในประชากรที่มากกว่า3กลุ่มขึ้นไปบางครั้งเรียกว่าเป็นการทดสอบ F-Test ครับถ้าหาก significant นะครับจะทราบเพียงว่านะครับมีอย่างน้อย1คู่ที่แตกต่างกันนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติครับแต่จะเป็นคู่ไหนนั้นนะครับอาจจำเป็นจะต้องทำการทดสอบต่อไปโดยใช้ post hoc multiple comparison นะครับซึ่งการทดสอบนี้จำเป็นจะต้องใช้โปรแกรมอื่นนะครับในการทดสอบใน Excel นะครับก็จะสิ้นสุดอยู่ตรงที่การทดสอบ significant ว่ามีอย่างน้อย1คู่นะครับที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันครับทีนี้ในการทดสอบโดยใช้โปรแกรม Excel นะครับรูปร่างหน้าตาของข้อมูลนะครับที่จะนำเข้าก็มีนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับคะแนนของการสอบนะครับระหว่างกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3นะครับซึ่งในการทดสอบด้วยโปรแกรม Excel นั้นนะครับจะต้องติดตั้งนะครับฟังก์ชัน Data Analysis เพิ่มเข้าไปครับถ้าท่านติดตั้งโปรแกรม Excel แล้วนะครับแต่ยังไม่เคยใช้ในการวิเคราะห์นะครับตัวนี้จะยังไม่มีนะครับท่านจะต้องไปที่ในออปชันของ Excel แล้วก็ติดตั้งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะติดตั้งตัว Data Analysisฟังก์ชันนี้นะครับก็แนะนำให้ดูคลิปย้อนกลับไปนะครับเกี่ยวกับซีรีส์ชุดของ Excel นี้นะครับก็จะมีการแนะนำนะครับในการที่จะติดตั้ง Data Analysis นะครับเมื่อท่านติดตั้งแล้วนะครับจะมีนะครับปุ่มนะครับวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data Analysis นะครับอยู่ที่ Data Tab นะครับขึ้นมาท่านก็คลิกหลังจากมีข้อมูลแล้วก็ท่านก็เลือกได้เลยนะครับคลิกเลือกเมื่อเลือกหน้าต่างนะครับData Analysis ก็จะปรากฏขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะใช้ในการทดสอบนี้ก็คือ ANOVA Single Factor นะครับเราก็เลือกตัวแรกครับจากนั้นนะครับหน้าต่าง ANOVA Single Factor ก็จะปรากฏขึ้นนะครับให้เรากำหนดช่วงของข้อมูลครับนะครับช่วงของข้อมูลนะครับจากนั้นนะครับการจัดกลุ่มของข้อมูลนั้นมีการจัดกลุ่มโดยใช้คอลัมน์หรือโลนะครับหรือสะดมกับแถวนะครับแล้วข้อมูลนั้นมีการกำหนดป้ายของข้อมูลในแถวแรกหรือไม่นะครับถ้ามีก็ให้เลือกด้วยนะครับจากนั้นก็ตอบโอเคนะครับข้อมูลก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับในการวิเคราะห์นะครับใน Excel ก็จะให้ผลมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับในการทดสอบ ANOVA นะครับบ่อยครั้งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น F test หรือการทดสอบค่า F ด้วยเพราะว่านะครับใน ANOVA นะครับจะมีตัวการทดสอบ F-Test อยู่นะครับนะครับเป็นการทดสอบของ F-Test ดังนั้นจะเรียกอยู่2ชื่อครับคือ ANOVA กับ F-Test นะครับในการที่จะอ่านผลใน Excel นะครับผมแนะนำให้ปรับทศนิยมครับข
ของตัวเลขนะครับเพราะว่าในตัวเลขใน Excel นั้นจะมีทศนิยมนะครับจำนวนเยอะมากนะครับบางทีอ่านดูแล้วก็จะตกใจนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับค่า p-value 4.32 นะครับ 53e-05 นะครับถ้าปรับทศนิยมแล้วให้ถูกต้องก็จะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้นะครับทำให้ดูง่ายนะครับเหมือนกับการอ่านผลจากสถิติโดยทั่วไปครับเมื่อปรับแล้วนะครับเราจะได้หน้าต่างเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับผลของการวิเคราะห์ด้วย SPSS จะได้ค่า F และค่า Significant เหมือนกันครับค่า F เท่ากันค่า Significant ก็เช่นเดียวกันนะครับผลการทดสอบ F พบว่า Significant ครับเพราะว่าค่า P-value นั้นน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นนะครับในจำนวน3กลุ่มนี้มีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกันอย่างน้อย1คู่ครับส่วนจะเป็นคู่ไหนนั้นนะครับแล้วก็อาจจะพอเดาได้นะครับคู่แรกเนี่ยน่าจะเป็นคู่1กับคู่3แน่ๆนะครับคู่1กับคู่3นะครับเพราะว่ามันต่างกันเยอะมากนะครับอันนี้เราก็พอเดาได้แต่การทดสอบตัวกลุ่ม1กับกลุ่ม2จะต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญสถิติหรือไม่หรือกลุ่ม2กับกลุ่ม3จะต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติหรือไม่เราต้องไปใช้ตัวอื่นทดสอบร่วมด้วยนะครับหรือดูที่ Postdoc นะครับแต่ใน Excel นั้นยังไม่มีนะครับก็แนะนำนะครับถ้าท่านอยากจะรู้ก็ลองเปรียบเทียบกับการทดสอบหลายๆโปรแกรมดูครับเดี๋ยวเรามาทดลองทำกันดูนะครับเมื่อท่านเปิดโปรแกรม Excel มาแล้วนะครับรูปร่างหน้าต่างของข้อมูลก็มีดังต่อไปนี้นะครับเราก็ไปที่ Data Tab นะครับจะมีคำว่า Data Analysis นะครับก็เลือกไปนะครับเราเลือกใช้ ANOVA Single Factor แล้วก็ตอบโอเคครับกำหนดของข้อมูลนะครับถ้าเรายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีก็มาเลือกนะครับเลือกพื้นที่นะครับข้อมูลเราจัดเรียงตามสะดมหรือคอลัมน์ครับก็ถูกต้องครับตรงหัวแถวนั้นมีป้ายชื่อกลุ่มนะครับก็ตอบโอเคก็ตอบโอเคได้เลยนะครับนี่คือผลของการวิเคราะห์ ANOVA นะครับซึ่งอาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับเราก็อาจจะต้องมาจัดนะครับแล้วก็ผมแนะนำให้เปลี่ยนทศนิยมเป็นนะครับ2ตำแหน่ง3ตำแหน่งนะครับเลือกก่อนแล้วก็มาจัดนะครับตัวนี้ก็จัดไปนะครับส่วนตัวนี้ก็อีกครั้งนึงครับเราจะเห็นว่านะครับข้อมูลนะครับก็พอจะดูได้แล้วนะครับจากการทดสอบก็ p-value นะครับเท่ากับ 0.00 ก็แสดงว่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นก็ significant นะครับส่วนค่า f ได้ 12.048 นะครับอันนี้ก็เป็นผลการทดสอบโดยใช้ Excel ครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางนะครับใน YouTube และ Facebook ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ